ากลัวนะเช่นเธอทำผิดเห็นไหมศีล5ในจริงมันเป็นกฎของโลกศีล5มันเป็นกฎหมายของโลกเป็นกฎหมายประจำโลกเป็นกฎหมายประจำตัวประชากรของโลกเป็นผู้พิพากษาประจำตัวประชากรของโลกชัดเมื่อเธอรู้เรื่องศีลธรรมะก็จะมาหมดเพราะศีลเป็นบิดามารดาของพระธรรมนี่ศีลเป็นบิดามารดาของพระธรรมพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ต้องประกอบด้วยศีล5ศีล5เป็นคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นศาสดาผู้ที่จะบรรลุธรรมผู้ปฏิบัติธรรมศีล5เป็นคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีศีล5เป็นคุณสมบัติของประชาชนที่ดีศีล5เป็นคุณสมบัติของราชการที่ดีศีล5เป็นคุณสมบัติของหนุ่มสาวเป็นคุณสมบัติของเยาวชนที่ดีต้องประกอบด้วยศีล5ศีล5ผู้สร้างความมั่นคงให้กับประชากรของโลกโลกใบนี้จะมั่นคงงดงามได้ต้องประชากรของโลกรักษาศีล5โลกจะวิบัติเมื่อประชากรของโลกล่วงละเมิดศีล5ศีล5เป็นเหตุให้เกิดคำว่าความสุขเป็นเหตุให้เกิดคำว่าปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนงอกงามศีล5เป็นเหตุให้เกิดคำว่าคุณภาพประสิทธิภาพศีล5จึงเป็นสารพัดเป็นอาวุธเป็นยาเป็นเภสัชเป็นทุกอย่างถ้าภาษาปฏิบัติว่าศีล5เป็นเครื่องมือป้องกันความชั่วเป็นเครื่องมือกำจัดความชั่วเอาสาธุอนุโมทนา